สวัสดีครับผมเบาใช่เลยมึงดอนเช้านี้มาเบิ่งกันครับหลังจากเปลี่ยนหัวอาหารเมื่อวานผมสั่งหัวอาหารมาจากสระบุรีกิโลละ14บาทกระสอบหนึ่งกระสอบละ420ผมสั่งมา10กระสอบเพื่อนเอาค่าส่ง300 10กระสอบกับตัวกระสอบละ30บาทบวกกับ420ก็ตัวกระสอบละ450บาทอาหารเก่าที่ผมใส่มันแพงครับกระสอบละ505บาทเป็นยี่ห้อนี่โอครับอันเก่าอันเก่ายี่ห้อนี่โอ505บาทผมก็เลยสั่งแบบบ่ต้นทุนครับในยุคอาหารแพงไหนลดได้ก็ลดครับสั่งหัวอาหารมาใหม่แล้วก็มาผสมกับนั่นแหละครับพวกยาหวานอิสราเอลครับมาเบิ่งหัวอาหารที่ผมสั่งมาใหม่ครับเป็นแบบนี้ครับเพื่อนว่ากินได้ทุกไก่เป็ดทีมันให้ไข่ครับกินได้เหมือนทุกอย่างมีข้าวโพดมีหยังผสมครับกิโลละ14บาทแต่ว่าผสมพวกยานี่เปียอิสราเอลแล้วก็เนื้อแดงหยวกกล้วยมักคือเขาครับมาเบิ่งกันครับว่ามื้อเช้านี้สิได้จักฟ้องหลังจากเปลี่ยนอาหารลดต้นทุนเบิ่งกันครับ1 2 3 4 5 6เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าหกสิบเจ็ดสิบแปดนี่บ่แปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดนี่ดีนี่บอกใครยี่เก้าสามสิบสองสิบสามสามสี่ห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบสี่เอ็ดสี่สองสี่สิบสามสี่สิบสี่สี่สิบห้าสี่สิบหกสี่เจ็ดสี่แปดเก้าห้าสิบ
52ห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกสิบหกเอ็ดสองหกสามสี่ห้าหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าสิบเจ็ดเอ็ดไอ้น้อยหน่อยไอ้หน่อยใครลดครับใครลดเหลือ72หลังจากที่เปลี่ยนอาหารเป็นอาหารไอเป็ดมาใครอยู่ข้างนอกอีกฟอกหนึ่งสรุปแล้วนี่เศร้านี่ได้73หน่วยครับหลังจากเปลี่ยนอาหารเป็ดครับนี่ครับอาหารเป็ดที่เปลี่ยนอีพี่น่ะผมก็สิมาเฮ็ดคลิปเลี้ยงไก่ไข่แบบลดต้นทุนครับฝากติดตามไว้ด้วยครับสำหรับมือนี้พอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับขอบคุณคนที่ติดตามขอบคุณครับสวัสดีครับ